พลตตร,รีนัทวัน์การดีผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4ี่ถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติการจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความไม่สงบเรียบร้อยในช่วงการจัดงานพระราชพิธีในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด478คนแยกเป็นการหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 35คนการอาศัยอยู่ในราชอาณาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงหรือว่า o v e r s t a y 9ตคนทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต16คนรวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่นๆอีก116คนและจับกลุมตามหมายจับอีก2คนได้พร้อมของกลางรถกระบะอีก1คันผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสีกล่าวว่านอกจากการจับแรงงานต่างด้าว478คนแล้วยังคงปฏิเสธคนเข้าประเทศอีก86คนที่ เสี่ยงเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตามการตรวจเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ประจำดาดน